พรรคที่จะต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยต้องมีพรรคหลักสักพรรคหนึ่งถ้าได้เสียงถล่มทลายเลยปัญหาต่างๆที่อึมครึมกันมาเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขค่อนข้างเรียกว่าดังเด็ดขาดสักทีจะได้ไม่ต้องเกรงใจกันอีกทีไงฮะคือกิจกรรมวันพรุ่งนี้เป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีเสียงเล่าลือไว้ต่างๆนานาเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนี่ไม่สู้จริงไม่อย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ก็มีอยู่บางคนก็พยายามจะมาว่าเอ้าแล้วจะเอายังไงในอนาคตผมเลยบอกว่าพรรคเพื่อไทยนี่ถูกกระทำมาตลอดถูกยุบพรรคผลของการกระทำที่อดทนนี่นะฮะสู้โดยสันตินี่ทำให้คนตาสว่างไม่ใช่หรือผลงานต่างๆของพรรคเพื่อไทยต่อมาจากไทยรักไทยนี่ก็ได้พิสูจน์ว่าเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความสามารถเยอะนโยบายต่างๆนี่ประชาชนเชื่อถือได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจถ้าเป็นโควิดอยู่ปัจจุบันเรียบร้อยไม่มีปัญหาน้ำท่วมก็เคยผ่านมาแล้วถ้ายังอยู่ก็คงไม่มีปัญหาเหมือนกันนี่เป็นผลดีแล้วยิ่งอยู่ไปตอนนี้ยิ่งจะทำให้คนตาสว่างมากขึ้นจะได้รู้ว่าปัญหาต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมันหมักหมมที่เขาเรียกว่ารัฐพันลึกนั่นแหละทีนี้พรรคเพื่อไทยเท่าที่เราคุยกันนี่นะฮะก็ต้องมีการปรับไปตามสถานการณ์ให้เห็นชัดเจนก็คือ1เปลี่ยนสีเห็นไหมของเราเนี่ยเป็นสีแดงล้วนกับสีขาวก็มีคนไปลือต่างๆนานาสีเนี่ยสีเข้มข้นเลยนี่ไปคิดเอาเองก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงเราก็พยายามจะเอาคนหนุ่มขึ้นมาบริหารพรรคให้ได้มีแต่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเป็นคนหนุ่มเป็นพวกเรารุ่นใหม่นะครับหัวหน้าพรรคกรรมการพรรคแล้วนโยบายที่ที่เราทำมานี่ประชาชนชอบใจอยู่แล้วแต่ก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่รักประชาธิปไตยยังสงสัยว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยจะเอายังไงจนในวันพรุ่งนี้คนที่อาวุโสต่างๆก็มาเป็นกองเชียร์ซะถูกไหมครับมีประสบการณ์จะได้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ดีรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกเผด็จการทั้งหลายที่มาในเสื้อใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยไงมันจะได้เห็นชัดเจนทีว่าเราเอาจริงแล้วก็หวังว่าเนี่ยประชาชนจะได้ตาสว่างเราเห็นว่าปัญหาหลักหนึ่งคืออะไรพรรคที่จะต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยต้องมีพรรคหลักสักพรรคหนึ่งถ้าได้เสียงถล่มทลายเลยปัญหาต่างๆที่อึมครึมกันมาเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขค่อนข้างเรียกว่าดังเด็ดขาดสักทีจะได้ไม่ต้องเกรงใจกันอีกทีไงฮะประมาณนั่นแหละ